วันนี้เอกาชาแนลได้ของเล่นใหม่เอามารีวิวนะฮะเป็น Sweeping Robots นะฮะหรือหุ่นยนต์ทำความสะอาดจากร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven นะฮะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น AKRV9100 เนาะเอกาไปเจอมานะฮะลดราคานะฮะก็ตามที่เห็นเลยเนาะนี่เราก็จะมาแกะกล่องกันนะฮะแกะกล่องกันเสร็จปุ๊บก็จะมีกันกระแทกนะเพื่อนๆราคาหลักร้อยนี่แหละเอกาอยากได้เป็นมานานแล้วนะฮะแต่ช่วงนั้นคือแต้มพอยต์ไม่พอก็ต้องเพิ่มเงินแต่ตอนนี้ก็คือแบบได้ซื้อจำนวนเต็มนะฮะไม่ได้แลกพอยต์ด้วยอยากลองดูนะครับบางทีช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะฮะได้ทำความสะอาดเราก็จะมาถอยน้องนะฮะเป็นรุ่นอาซากินะฮะเป็นชื่ออาซากิแบรนด์อาซากิเป็นญี่ปุ่นเนาะนี่น้องก็จะมีความน่ารักดูทันสมัยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะแรงขนาดไหนเนาะน้องจะมีความหมุนนะนี่แกะกล่องออกมาก็จะประมาณนี้ก็จะมีสายชาร์จแบตด้วยนะฮะก็จะมาทดสอบพื้นห้องพักบ้านพักนะฮะบ้านพักครูที่ไม่ได้ทำความสะอาดประมาณแรมเดือนนะฮะ2 เดือนเนาะพื้นก็จะสู้ชีวิตขนาดนี้นะฮะมีความสู้ชีวิตมากเนาะพื้นบ้านคือสู้ชีวิตมากๆนะฮะไม่รู้ว่าชีวิตจะสู้กลับหรือเปล่าเนาะอ่ะสายชาร์จก็จะเป็นแบบ USB นะฮะเอาไว้ชาร์จกับสายหัวต่อด้วยได้นะฮะนี่แกะด้านบนดูนะฮะเพื่อนเอกาต้องขออภัยในที่นี้ด้วยเพราะว่าเอกาไม่ได้ตั้งกล้องเนาะจะใช้มือเดียวนะฮะก็จะมีความตะกุกตะกักนิดนึงนะฮะที่จะเป็นถอดออกมาก็จะเป็นที่กรองเนาะเป็นฟิลเตอร์กรองฝุ่นไม่ให้มันขึ้นมานะฮะเปิดไปปุ๊บก็จะเจอที่ใส่ฝุ่นเนาะนี่กดเข้าที่เดิมเปิดง่ายนะฮะไอที่เปิดจากไอตัวกรองอ่ะมันจะเป็นใต้ตัวกรองก็จะเป็นที่ใส่ฝุ่นนะฮะเวลาดูดขึ้นมาเนาะเพื่อนแบบนี้นะฮะนี่เป็นประมาณนี้แล้วก็จะเก็บเข้าที่เนาะจะยังใช้ไม่ได้ใช้เลยนะฮะเราจะต้องกลับด้านขึ้นมาเพื่อเอาหัวที่ครอบออกฝาครอบออกนะฮะไม่งั้นน้องก็จะไม่เคลื่อนที่เนาะนี่ใส่เข้าไปคืนก็จะแป๊กเสียงดังแป๊กก็ใช้ได้แล้วแล้วก็จะมีแบตอยู่จำส่วนหนึ่งนะฮะเพื่อนก็จะใช้ได้ก่อนที่จะชาร์จเต็มเนาะที่จริงเอามาก็ควรจะชาร์จเต็มไว้ก่อนนะฮะอันนี้จะเป็นล้อตรงกลางจะเป็นที่ดูดฝุ่นเราจะต้องถอดไอ้ตรงนี้ออกก่อนนะเพื่อนๆนะเป็นฝาครอบนะฮะไม่งั้นน้องก็จะไม่เคลื่อนตัว2ฝั่งที่เป็นสายปัดเขาก็จะเป็นแบบปัดฝุ่นเนาะเผื่อพื้นที่ที่มันแบบมีฝุ่นหนาแน่นแข็งๆเนาะแต่ มีน้องวรนุชน้อยนะฮะน้องวรนุชน้อยที่น้องอาจจะหมดบุญไปไม่นานมานี้นะฮะไอ้การไม่ได้เข้าบ้านพักครูมาประมาณ2เดือนแล้วเนาะไม่ได้ทำความสะอาดนะฮะพื้นก็จะมีความโสมมนิดนึงเนาะเพื่อนๆเนาะนี่ก็ความสะอาดเนี่ยได้ไหมเอกาก็ว่าก็ได้อยู่นะฮะได้อยู่ที่แปลว่านะฮะมองเหมาะกับการทำความสะอาดพื้นที่แห้งๆแล้วฝุ่นแบบเบาๆในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะทำเนี่ยได้อยู่นะเพื่อนๆทำความสะอาดได้แบบเราเหนื่อยเราไม่มีเวลาเลยแต่เราอยากจะทำความสะอาดแล้วก็ปล่อยให้น้องทำไปนะฮะแต่ต้องเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะไลท์เบาๆนะฮะฝุ่นแบบแห้งๆฝุ่นแบบละเอียดอ่อนเนาะแต่ถ้าเป็นพื้นบ้านพักครูเอกาจงต้องใช้แบบไม้กวาดที่มีด้ามแข็งนะฮะกวาดด้วยแรงอันมหาศาลนะฮะแล้วก็ถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเนาะนะฮะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอกาในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมไปแล้วฮะวันนี้บาย